โอ้โหมันคืออย่างทำไมทั้งเขตบ้านลูกเด่นจองไหนม่วงตัวไหนวะโยชิวะนี่เออขอจองครับต้องดูหู้จบคลิปนี่แล้วจะหู้อ่ะลูกเด่นจองอย่างไว้เออดีครับจองแล้วครับเออปากันแน่นอนลุงเด่นจองรอติดตามครับครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ชอบหาปลานะครับวอโยชิคุณจะมีการหาปลาไม่แล้วครับการหาปลาครับผมหาปลาเบาๆปลาโยชิครับจะเปิดเครื่องหาแบบทั้งบ่อเลยแล้วก็จับนายบัสใช่ครับคือประมาณล่างบ่อเป็นการล่างบ่อครับมันตัวใหญ่มากแล้วตอนนี้ใช่แล้วครับผมก็งานมีวันที่วันที่7ครับผมวันที่7เมษายนนะครับเราจะเปิดลงบ่อเนาะวันที่7เมษายนวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับในราคาบัตรละ300บาทบาทละ300บาทลงทั้งแหมีมีอนุญาตเฉพาะแหกับยอแล้วก็มีสวิง50บาทสวิงนี่นะสวิง50บาทนะสำหรับเซียนสวิงนะครับก็มาได้นะครับบาทละ50บาทสำหรับสวิงแล้วก็เปิดจำหน่ายบัตรวันที่1เมษายนนะครับผมวันที่1เมษายนปีนี้ครับเห็นเมื่อกี้วันเนาะวันนี้ผมเพิ่งกลับมาจากลาวหลานโรงเรียนก็จะอนุญาตขอเอาคลิปนี้ลงตอนเย็นนี่ก่อนแต่ว่าคลิปกันจากลาวเรียน4 5คลิปจะขึ้นเพื่อนได้เห็นกันต่อเนาะครับบัตรละ300บาทมีจำนวน400บาท400บาทครับเอาแห่ลงบอกให้เอาเรือลงไม่ให้เอาเรือลงแต่ว่าจอน้ำออกอยู่แต่จะปล่อยเอาระดับน้ำเพิ่งเหลือประมาณสักเอวอะไรประมาณนั้นใครอยากกินปลามาวันที่7รับรองถ้าผมไม่ได้มาหาเองจะมาซื้อปลากินหน้าบอกการันตีว่าก็เยอะแน่นอนมีไข่แน่นอนครับผมคิดว่ามีไข่มีหลายคนนะต้อมยกสดกันมานี่ใช่ต้อมยกสดอายุปากข้ามกับหลายทีมงานครับก็จะมาใช่ลุ้มกันแน่นอนแล้วก็ทั้งบอโยชิก็จะมีของรางวัลหางบัตรด้วยมีหางบัตรหางบัตรจะรัน2เลขครับก็คือมีจับรางวัลก็คือจะมีพัดลมนะครับ4เครื่องนะครับสําหรับหางบัตรแล้วก็กระติกน้ําแจเบียร์เย็นๆใช่ใส่น้ําแข็งเนาะแจน้ํากินนะครับผมอีกครบรางวัลนะครับแล้วก็มีรางวัลป่าใหญ่นะครับป่าใหญ่เห็ดป่านิ้นป่าทับทิมป่านิ้นใหญ่สุดป่าทับทิมใหญ่สุดปลาบูอูปลาบูก็มีเนาะปลาบูใหญ่สุดแล้วก็ปลาช่อนปลาริมหลวงปลาช่อนใหญ่สุดทั้ง4ประเภทนี้ครับแต่เหมือนจะมีรางวัลพิเศษสําหรับปลาหลิมใหญ่น่าจะประมาณสัก 4-5 รางวัลเลยนะพลุงบอกว่ามีปลาหลิมนี่ตัวไส้2โลขึ้นเหรอใช่ครับมีรางวัลไส้2โลขึ้นประมาณ5รางวัลนะครับถ้ามันเข้าจ่าใหม่นี่สุดยอดเลยครับใครสนใจวันที่7วันอาทิตย์ที่7เมษายนมาเจอได้โรงเรียนก็อยู่ตรงนี้พยายามมาเจอโรงเรียนได้วันที่ตั้งแต่วันที่6นั่นแหละวันที่6มานอนนี่ก็ได้ครับถ้าใครอยู่ไกลนะขับรถมาเราไม่เอาครับบ่อตกปลาโยชิอำเภอเวียงเชียงรุ้งเนี่ยใช่ครับผมใครยักมาเห็นบ่อก่อนก็ได้นะครับผมก่อนตัดสินใจซื้อเนาะก็คือวันที่1ปักใน Google นะครับว่าพิมพ์ว่าบ่อตกปลาโยชินะบ่อตกปลาโยชิใช่ครับบ่อนี่ปล่อยมากี่ปีแล้วโยชินี่ประมาณ4ปีไป4ปีบ่เคยหามันนะครับแค่มาให้ตกปลาอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าผมเคยมาใส่ดางในลุงน่ะปลานิ้มกับไส้โล2โลมีใช่ปลายังมีเยอะอยู่ครับผมใครว่ามีนี่ก็คือต้องมาลองดูก่อนแล้วมาดูบ่อก่อนนะครับว่ามันจะมีก็แต่พออย่างประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะวันที่7แต่วันที่1จับนายบัตรวันที่1มาเลยมาซื้อบัตรก่อนได้หรือถ้าไปบัตรสะดวกก็โทรมาจองได้แต่ว่าคนมาซื้อก่อนเนาะใช่ครับผมแล้วก็บัตรบ่มีคนอื่นไปขายนะครับคือต้องมาซื้อดีตัวเองเดียวอ๋อครับหรือว่าโทรหาโยชิหรือโทรหาแม่หนมอย่างเดียวบ่มีการขายโทรไปเพราะว่ามันกะจะมีบัตรปลอมบัตรนี้มันก็กลัวมีบัตรปลอมบัตรอย่างอาจจะรอขายซื้อมาถึงพอถึงเวลามาดูจริงเอาบัตรผมหาไม่ได้เนื้อใช่ครับผมก็คือเพิ่งมาซื้อบัตรได้แค่ตีนี้ตีเดียวพอแต่ว่าวันนี้คือโยชิผมเพิ่งหาป่ามาหลายวันแล้วนะเป็นเดือนแล้วเนาะใช่ครับวันนี้เขาจะเทสดูว่าป่าบอโยชิเดี๋ยวจะป้าไปดูในบอแล้วก็จอเขาจะเวียงแห่โชว์สักเตือนสองเตือนว่ามันมีป่าก่อนมีป่าครับเวียงได้เหรอเขาก็ปล่อยโอเคครับผมมีรางวัลด้วยนี่เรามาดูที่ผมจะขึ้นดูบรรยากาศแป๊บนึงนี่ครับก็บอตกปลาโยชินี่ครับอันนั้นเขตกี่ไหล่ก็โยชิอันนี้ 9.7 ไร่ครับในเฉพาะในน้ำ 9.7 ไร่ครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์จริงๆบอกที่นี่เลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแต่ว่าปลาอยู่ข้างนอกกับเยอะพอสมควรใช่แล้วก็ปลาในกระชังก็คือปล่อยออกมาเยอะเหมือนกันครับที่แล้วนี่ก็ประมาณ4บ่อครับผมเพราะว่า
พราะว่าช่วงก่อนมรสุมของฝนยังมากับป่านกับช้างถ้าเขามาปล่อยมันก็จะนอกมันก็ปล่อยลงน้ำไปเลยใช่ครับผมปล่อยมันนอกมันก็คือปล่อยลงในบ่อครับเดี๋ยวเฮียโยชิเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงเขาจะไปเทสบ่อดูถ้าได้ไหมเขาก็ปล่อยขึ้นมาเดิมนะได้โอเคป่ะนี่ครับรอติดตามนะครับนี่มาดูโยชิครับทีนี้ไม่ได้ห้ามมันก็ว่าแห่กี่ซอกหรือว่าจำกี่ซอกกี่นิ้วนี่ใช่ครับมันมีกำหนดแต่ว่าไม่ให้เอาเรือลงใช่ครับผมจะเรือจองเขาจะเรือย่างลงในบ่อเพื่อหาปลากันเลยครับครับนี่แล้วโดยที่จะเอาน้ำออกมันก็จะหึ่งไปหาคะแนนได้พายจะตกจำยกยอข้าบนก็ได้ใช่แล้วครับผมแล้วก็เรือย่างลงในน้ำได้เลยครับผมเหมือนนี่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเคลียร์หนองเรือแล้วเราก็จะเอาเยาะเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะเอาเยาะขึ้นครับเอาเยาะยกออกหมดเลยเนาะใช่แล้วครับผมโอเคไปดูเปล่านะครับตัวใหญ่เลยเดี๋ยวตามโยชิไปเลยครับครับดูครับเนื้อที่9ไร่นะครับบาท300บาทได้ปลาทุกตัวเอาออกไปมันมีการจังเสียแค่300บาทรอดเดียวได้เท่าไหร่เอาไปเท่านั้นบอกว่ากันครับเคยตอนแห่ก็โยชิรอบก่อนน่ะรอบนึง15กิโลก็มีนะใช่แล้วครับแต่วันนี้เขามีแต่ว่าอันแน่เคยมาตอนแห่มาแตกยังได้เป็น10กิโลครับนี่แต่รอบนี้มันคงจะได้มันได้เนอะต้องรอดูครับต้องรอดูครับนานแล้วครับแห่ใหม่แล้วแห่ไม่ได้ใจนานเนาะดูลักษณะของน้ำครับเนี่ยดูมันเป็นวาวของป่าอยู่ปื้นนะครับเนี่ยนะที่เป็นดำๆเนี่ยมันตีเดี๋ยวเขาจะรุ่นกันครับวันที่7เมษายนผายยางมากินป่าผายตอนแห่ผายตกจำจังเรียนเชิญครับวันที่1เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับใต้คลิปเนาะเบอร์แม่หนุ่มหรือเบอร์โยชิได้ครับแล้วก็ถ้าผายกับโทรที่ตอกเองบ่ได้สะดวกมาซื้อบัตรวันที่1นะครับก็มีแค่400บาทใครไม่ได้มาฝากเพื่อนฝูงมาซื้อได้หรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอแต่ว่ายากมากก็โอนเงินมาได้ครับ300บาทได้เลยครับถ้าโอนเงินมานี่โอเคครับ จองปากเปล่าไปได้เนาะเพราะว่าคิวมันรอเยอะครับเมื่อกี้มีก็มีคนมาจอง2คนละแต่เขาก็ยังมาขายแต่ครับมาขายพร้อมกันวันที่1เมษายนครับผมครับแล้วก็หางบัตรมีรางวัลนะฮะไปเดี๋ยวมาลองดูครับแถวนี้ก็ได้ครับมาลองดูว่าเอาแบบดูแบบเต็มๆเลยต้นนี้อยู่นี่น่าขึ้นเนาะมีน้ำเนาะหน่อยยิ้วมาดูครับมาต้องตัดต่อเต็มเห็นกันจ้าๆแหงยังมาเปียหน้ามาครับซื้อนี่โอ้ยมันออกข้างแหงมันอ่ะโยชิตัวใหญ่นะครับเอาละถ้าเป็นยกยอพายุระทางในรูปเปล่าครับดูฟังเสียงได้ด้วยเหรอใช่ครับนี่เราต้องมักไปแป๊บนึงเนาะแต่วันนั้นจริงก็คงจะไม่ได้มักกันขนาดนี้นะครับต้องรีบออกเนี่ยเพราะป่าเยอะมาอู้หูนี่โอ้ยแห่เดี๋ยวก็คุ้มแล้วครับเนี่ยโอ้โหแห่พุทธเจ้าทับทินที่นี่ไซส์2โลก็มีนะครับอันนี้อ่ะสมมุติ300บาทถ้าคุณต่อข้างนิ้วเนี่ยฮะตัวฟังใจขนาดเลยโอ้สาใจเอาไปทอดสักดวนมาดูครับว่าผลงานมันจะเป็นแบบไหนครับมาดูป่าปล่อย3 4 5ปีนะครับบ่เคยสูบมานะครับแต่ว่าปุ่นจ๋ามันตัวใหญ่เกินว่าจะปล่อยแล้วอาจจะปล่อยรอดใหม่นะครับโอ้มันมาถึงนี่เลยครับดูเนี่ยโอ้ใจรอแป๊บนึงคือบ่ได้เอาขึ้นได้ครับฮะบ่ได้เอาแห่ขึ้นได้ครับโอ้บ่ได้เอาแห่ขึ้นได้ลองยกมาหน่อยยกเอาได้ดีสุดเขาจะได้เห็นเดี๋ยวออกครับเออจะรู้นะครับแห่ตอนนี้ตรวจไปได้ครับโอ้แล้วเขาจะเอาขึ้นได้จะได้อะเวลามันต่อแต้นี่ก็คือยกแห่ขึ้นทั้งฟังก็ได้ครับเอาออกได้ผมขอเดี๋ยวซีบัสกันเลยโอ้โหเดี๋ยวชิ้นจะปล่อยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเอาหมดนะครับคือเบาขึ้นนะครับเนี่ยดูป้าเดี๋ยวเดินตัวนี้เหรอฮะนี่ตัวนี้เหรอใหญ่มากนี่มีแบบนี้จริงๆโอ้ป้าใครมาม้าก็เสียใจเรื่องงานนี่นะยกมาขึ้นครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวขอถ่ายภาพนี้หน่อยจะเอาเป็นทำหน้าปกว่ะนี่ครับแค่บันไดก่อนนี่ไม่ได้เอามือถือมาด้วยป่ะเออเบียงแห่โชว์นะครับเดี๋ยวขอตัดแป๊บนึงนะผมขอถ่ายแป๊บนึงอ่ะเนี่ยเอาโยชิถ่ายนะ
1 2 300คุ้มแล้วเนี่ยอีกนะ1 2เออทีมงานเอาเออถึงเวลาปล่อยละเออปล่อยๆให้ดิถ้าจะมีทีมโกอัพครับว่าตัวตั้งหลุมยกขึ้นอันนี้จะเป็นพยานถึงว่าจะได้ปล่อยอ่ะปล่อยทีนี้ยกชีพปล่อยนะครับไปแล้วอ้อๆแบบไหนนี่อ่ะไปแล้วโอ้ออกไปแล้วคนตอดแห่ได้แบบนี้มันเยอะขนาดเนี้ยเออผมกลัวครับว่าออกครับผมกลัวที่บ่ได้มากกว่าแม่นก็นี่ครับคลิปนี่เฮาถ่ายเมื่อวันที่อย่างนี้วันนี้วันที่หยังก็วันที่5ครับวันนี้วันที่25มีนาเนาะ25มีนาคมครับวันที่1จะเปิดจองบัตรกันนะวันเดียวผมจะเอาลงตอนวันที่25ตอนเย็นนี่เลยครับคลิปนี้แล้วก็คลิปเปียวแล้วเขาจะลงต่อหลังจากนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากลาวคลิปลาวเหลือ 3-4 วันครับนี่แล้วก็วันที่7นะครับ7เมษายนเนี่ยมาเจอกันได้ที่บอตุ๊กป่าโยชิผมก็จะมาอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวไล่สดให้มันเปิดให้เห็นกันวันที่7นะครับมีทั้งไล่สดมีทั้งบันทึกภาพไปให้มันเปิดให้เห็นกันครับสาใจแน่นอนดูถ้าที่ตรงนี้2กิโลมันก็โยชิป่ะจะมาโลที่2แบบตัวนี้ใหญ่อยู่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้น่าจะโหจะตอบเลยละไผมาไผนักหาปลานักล่าปลามาที่เสียใจเน้อครับอย่าลืมนะครับวันที่7เมษายนเดี๋ยวผมจะลงบทโทรไว้ฮื้อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเขาจะที่ปล่อยปลากันแล้วก่อนลุงบนจะเอาย่อออกเขาจะมีโอกาสได้เห็นปลาที่มันติดย่อครับเนี่ยดูลักษณะของน้ำที่มันเป็นคลื่นดำๆนะครับตรงนี้คือปลาทั้งนั้นเลยนะเขาจะเอาหน้าออกเนาะเดี๋ยวชีก็จะปล่อยปลาอันนี้การเทศเนี่ยปล่อยไปแล้วครับเยอะอันนี้แค่ทอดแค่ข้างเดียวนะดูเออเอามาปิ้งสักตัวก่อนก็ได้อยู่ก็หาเออนี่ครับปล่อยมาเลยโอ้โหผมตอนแห่จ้างวันนี้ต้องเล่นเอาสักกี่หลังได้ไหมตื้อกระดาษยกจำเนาะครับไผ่มาม้าเสียใจเน้อนะครับเดี๋ยวภารกิจตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเขาจะไปพอลุงมันจะยกเนาะเอาเนาะออกครับเคลียร์พื้นที่จะเคลียร์กับเห็นเมื่อกี้วันนะครับจะเคลียร์กับช่างเคลียร์ทุกอย่างเอาไปหมดเลยแล้วก็จะปล่อยให้คนลงไปหาปลาเต็มนี่เลยคนที่ยกยอก็หาด้านบนนะครับนี่อ่ะบ่ได้ปล่อยบ่ได้เปิ้นไผมาตอดแหนนานแล้วนะครับหลังจากเจ้าของจะตอดเป็นมื้อๆเตื้อโยชิแห่บ่ได้ลงน้ําเนี่ยแห่ได้ลงน้ํามาแล้วว่าเฮาปิดบ่เฮาบ่ฮื้อหาเลยครับเฮาบ่ฮื้อโอ้ตัวนั้นน่ะสุดยอดโอ้แล้วตัวนั้นมันนอกหรือเปล่าวะมันติดแห่อยู่นะครับไผสนใจเนาะอย่าลืมเนาะโยชิเนาะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ส่งไลน์ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเจอกันใหม่แน่เจอกันแน่นอนครับวันที่7เมษายนครับวันที่6มานอนได้ไผอยู่ไกลๆใช่ครับดูเอาละขอจะแยกจะได้กันมาวันเอาออกถ้าจะมวดเนาะรับรองเงียบกันทุกคนครับไผมาวันที่7นี่นะถ้าอย่างเงี้ยนะ300นี่เดี๋ยวปิ๊กบ้านเลยเนาะกลับไปเลยก่อนครับนี่คืออันนี้แค่ปลานิลกับปลาทับทิมนะครับบ่เจอช่อนเอบูปลาอีไทจำได้ก่อปลาอีไทเยอะมากนะปลาอีไทที่อยู่ในบ่อเนี่ยครับปลาขาวใหญ่อะหมอช้างเหยียบอะปลาช้างเหยียบเลยแล้วกับปลาหมอยักษ์กันนะหมอเทศหมอเทศแทนที่อยู่นี่ที่พบขีดครับครับใหญ่เลยหมอเทศมากกว่าอีกทีนะปล่อยแล้วครับเอาปล่อยไปรอบเดียวสาใจมากเจอกันแน่นอนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเดี๋ยวขึ้นฟังได้เลยครับเดี๋ยวพี่บ้านเลยเนาะขายปลาทับทิมตัวละร้อยก็ได้ไปแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นพันนั่นแหละตัวตัวละร้อยนี่ได้สามสี่ตัวเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จผมจะเอาไปตัดต่อเพื่อนๆได้เห็นกันเลยประมาณสักห้าโมงเย็นจะปล่อยคลิปนี้ออกไปนะครับเจอกันใหม่แน่นอนครับวันที่7นะครับวันที่1ตักกลับมาได้ซื้อบัตรซื้อตัวกันไว้ครับแล้วมาหางบัตรมีรางวัลนะครับครับใครได้ปลาทับทิมใหญ่สุดอ่ะขึ้นว่าตัวเองได้ตัว3กิโลเนี่ยเอาไปจังได้จังเสร็จก็แต่ผมมีคนไปจังผมคิดว่าเพราะคนต่างคนต้องรู้จะเอาปลาอย่างเดียวเข้าไปส่วนรางวัลนะครับรางวัลก็ยังมีนะครับครับครับเออมาหางบัตรเคยได้พัดลมก็คือได้บัตรคืนแล้วนะครับอ๋อได้กระดือมาหางฟรีเนาะพัดลมก็ได้ฟรี300ไปแล้วแล้วก็ได้ปลาฟรีต่างหากครับรายการนี้ครับโยชิปล่อยปลาก่อนเจอกันแน่นอนครับวันที่7เมษายนนะครับ